ครับไม่ถามเรื่องราวของแม่ก่อนก็ในเรื่องของสัญญาก็เป็นเรื่องของสัญญาก็ยังเหลืออยู่ครับก็มีละครกับช่องเจ็ดอยู่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับยังมีละครกับช่องเจ็ดเพิ่งเปิดกล้องเวงสองเรื่องครับผมก็มีแนวนั้นอยู่ยาวเนาะก็ยังแฮปปี้อยู่ครับอยู่ไปเรื่อยครับมีข่าวเรื่องของคุณเข้ามามีคนเดินออกไปไม่มีจริงๆแล้วมันก็แยกกันครับคนละประเด็นกันครับเขาไม่ได้มีการมาบอกอะไรบอกอย่างว่าจะปรึกษาหรือเปล่าวะก็สนิทกันก็ปรึกษาบ้างนะครับตัวดีเทลเราไม่ลงแล้วกันท่านชวนเราไหมอ๋อไม่มีครับครับเป็นไงบ้างมีคุยตอนคุยกันว่าไงบ้างตอนนี้เขามาปรึกษาเขาว่าอะไรบ้างขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันแต่ว่าคือผมจากที่เป็นเพื่อนกันมานานนะฮะหลายปีเราเชื่อว่าคือปุ๊กลุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดมากเวลาเขาทำอะไรผมเชื่อว่าที่เขาตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วครับเราเป็นห่วงเขาไม่จัดการไปเรื่องงานที่ใหม่อะไรเงี้ยจริงๆผมห่วงตัวเองเนี่ยแบบผมไม่ห่วงเขาเลยนะครับเพราะว่าที่รู้จักกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบนะครับคิดละเอียดมากครับอะไรไม่อวยพรเพื่อนยังไงบ้างก็ไม่ได้อวยพรอะไรก็ยินดีกับสิ่งที่เขาทุกอย่างครับแต่ข่าวที่ออกมาค่อนข้างเป็นล้อสำหรับตัวผมเองเป็นห่วงจริงๆมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับมีทั้งคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจแต่ว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อในการตัดสินใจของคุณลูกอยู่แล้วว่าเขาคิดละเอียดเขาคิดดีแล้วครับผมอย่างในกรณีของไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่มีแบบว่าถ้าสมมติสัญญาเป็นการคิดเรื่องการเป็นนักแสดงหรือเปล่ายังไม่ได้คิดครับเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังเพิ่งรับละครไปสองเรื่องอยู่ยาวๆครับอย่างเป็นสองเรื่องยังไม่ถ่ายเยอะเลยนะครับเพิ่งเปิดกล้องได้สองสามคิวเองครับเรื่องอะไรครับไหมก็บอกเขาไปหน่อยสิครับมีดวงใจขบถนะครับแล้วก็มีมัทรุดโลกันสองเรื่องเป็นซีรีส์กองยักษ์ของปีนี้ครับของช่องเจ็ดครับถ่ายอยู่เนาะถ่ายอยู่ครับก็ว่าคิดไปรับแสดงช่องเจ็ดในฐานะพระเอกยังโอเคนะครับอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแฮปปี้ดีครับได้รับหน้าที่ยิ่งใหญ่ด้วยใช่เราเล่นซีรีส์คือในบทเนี่ยเป็นพระเอกฝาแฝดนะครับเป็นโจรเป็นตำรวจถ่ายกันยาวเลยครับปีนี้ครับอันนี้ช่องต่อจากพี่เวียต้องมาแล้วนะแต่พูดอย่างนั้นเลยทำตัวหรือเปล่าไม่ได้ทำตัวครับทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วทำไมพี่ถามมุกกับปุ๊บครับพอเราห่างไกลเขาไปช่วยในกระแสที่นี่เราจะแค่บ้านที่ทำเป็นเพื่อนจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยครับคือเพื่อนกันก็อยู่ในช่องแรกผมก็มีเพื่อนอยู่หลายช่องก็เป็นธรรมชาตินะครับคือเราก็ยังเจอกันได้เป็นเพื่อนกันได้ครับลมวันนั้นอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็เป็นฉากร้องไห้ด้วยแล้วก็เป็นลมตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเล่นไงพวกเขาก็เรียกผมเหมือนในละครเลยพี่แล้วก็อะไรเป็นไรแล้วก็ล้มมากอดเราเฮ้ยอะไรพัดแล้วจริงๆเป็นลมนะครับแบบต้องออกไปแม่ก็ใจละกันทุกคนตกใจเพราะเอกล็อกจอผมก็ตกใจวันนั้นครับก็จริงๆวันนั้นห่วงน้องมากเลยเพราะว่ามันยังมีหลายฉากที่น้องต้องร้องไห้แล้วก็ผ่านได้ก็โอเคครับก็ให้เงินขวดหนึ่งเนาะได้นะดีนะขอสักครู่